ับอาร์ตเอกรัฐท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ TPD ตามตรวจสอบและเจาะลึกไปถึงเส้นทางการนำเข้ายากันยุงเถื่อนนะครับรวมไปถึงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่กระทำความผิดด้วยปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ทีมข่าว TPD เราพูดคุยกับผู้เสียหายครับที่เคยได้รับผลกระทบจากการใช้ยากันยุงเถื่อนแล้วทำให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ตายรวดเดียว3ตัวนะครับย้ำว่า3ตัวขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เร่งขยายผลกวาดล้างหลังพบว่ากลับมาระบาดอย่างต่อเนื่องในวันนี้ติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้คุณไทยรัฐถามไม่ครับย้อนกลับไปปลายปี2560ยากันยุงเถื่อนยี่ห้อกอซิล่าหรือที่รู้จักกันในกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านว่ายากันยุงพม่ากลายเป็นข่าวดังหลังมีพ่อค้าชาวไทยออกมาเปิดเผยว่าได้ใช้ยากันยุงดังกล่าวซึ่งเป็นที่นิยมในจังหวัดสมุทรสาครจุดกันยุงให้ลูกสุนัขชิวาว่า3ตัวผ่านไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนสุนัขที่อยู่ในกรงตายทั้งหมดกระทั่งล่าสุดปี2566เจ้าหน้าที่ก็ยังคงพบการลักลอบนำเข้าผลิตและจำหน่ายยากันยุงเถื่อนจนอย.ต้องออกมาเตือนห้ามซื้อห้ามจำหน่ายยากันยุงเถื่อนในท้องตลาดที่พบว่าเคลือบสารเคมีอันตรายอย่างน้อย6ยี่ห้อคือ1โกเดียกล่องสีฟ้า2เล้าจุนรูปเด็กอ่อน3ตราเสือกล่องสีแดง4ตราสิงโตกล่องสีฟ้า5ตราลิชเน่กล่องสีน้ำเงิน6ตาโกเดียกล่องสีเขียวคุณผู้ชมคะอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยมีการแพร่ระบาดของยากันยุงเถื่อนซึ่งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศตอนนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบชัดเจนจนถึงขั้นสัตว์เลี้ยงในบ้านตายทำให้มีการกวาดล้างแล้วก็เก็บสินค้าออกจากพื้นที่วันนี้เราลงพื้นที่มาอีกครั้งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่มีใครกล้านำยากันยุงที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาขายอีกแล้วค่ะเราพยายามตรวจสอบข้อมูลจากข่าวเก่าๆที่ผ่านมาผู้เสียหายรายนี้ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกรณีที่เกิดขึ้นเพราะตั้งใจเพียงแค่จะเตือนภัยแต่ท้ายที่สุดผลการตรวจของอย.ก็ไปพบว่ายากันยุงเถื่อนมีสารเคมีรุนแรงความอันตรายจัดอยู่ในระดับ3เราจึงลงพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและดูสภาพแวดล้อมว่าทำไมยากันยุงเถื่อนจึงถูกนำมาขายอย่างแพร่หลายจะจับสังเกตได้ก็คือบริเวณใกล้ๆที่จุดยายุงอ่ะจะมีซากยุงตกลงมาตายก็คือบอกว่าอุ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าคงอาจจะเป็นปกติของอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเผอิญมีช่วงหนึ่งบ้านของแฟนเขาหมาที่บ้านอ่ะเป็นพันธุ์เชียววาคลอดลูกทีนี้แค่จุดข้ามคืนพอตื่นเช้ามาก็ปรากฏว่าลูกหมาตายหมดเลย3ตัวต่อมาก็เลยมีการกวาดล้างในพื้นที่หมดเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับน่าจะมีกวาดล้างอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งเวลาไปซื้อของเขาก็จะบอกว่ายี่ห้อนี้ไม่มีของแม่ค้าร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเล่าว่ายากันยุงกลายเป็นของใช้ประจำบ้านของคนที่นี่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวมีร่องสวนมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำขังรวมถึงบริเวณที่ทำประมงทำให้มียุงเยอะเธอเองยอมรับว่าเคยนำยากันยุงที่ไม่มีฉลากภาษาไทยมาขายเพราะมีคนมาส่งและลูกค้าบางส่วนก็บอกให้เอามาขายโดยไม่รู้เลยว่าเป็นยากันยุงเถื่อนซึ่งคนขายถือว่ามีความผิดด้วยอาจต้องเสียค่าปรับสูงถึงกว่า 300,000 บาทเช่นเดียวกับอีกหลายๆร้านมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนต้องใช้ประจำทุกวันมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายเราก็ไม่รู้อีกมุมนึงคือมันหลักมาถูกมันก็ถูกกว่ายี่ห้ออื่นสักประมาณ2บาทอะไรเงี้ยเพราะ2บาทคนซื้อเยอะๆมันก็หลายบาทใช่มั้ยเขาก็บอกว่ามันแรงขอห้ามขายเพราะห้ามขายไม่มีใครมาส่งเราก็ไม่มีของขายมันก็เลยต้องเลิกไปตอนนั้นเราก็ไม่รู้แหละว่ามันเป็นของยังไงมาจากไม่รู้อ่ะเขาก็รู้ว่าส่งมาจากจีนเราก็ขายไปตามที่ว่ามีณปัจจุบันเราก็ขายเฉพาะของไทยแล้วเราก็ขายดีกว่าให้ขายไงขณะที่ข้อมูลจากอย.ระบุว่าในยากันยุงเถื่อนมักตรวจพบสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสมทั้งสารเคมีในกลุ่มไพริทอยด์เมเพอร์ฟูทรินและไดมีฟูทรินซึ่งมีพิษต่อคนและสัตว์หากสูดดมควันในปริมาณมากอาจทำให้รู้สึกมึนงงปวดศีรษะอาเจียนกล้ามเนื้อกระตุกอ่อนเพลียชักและหมดสติได้สารเคมีที่เราตรวจพบนะฮะเป็นกลุ่มไพริทอยด์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์แรงแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้ขออนุญาตการใช้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ยาจุดกันยุงนี้มีฤทธิ์แรงคือวัตถุอันตรายที่เขาใช้นะครับเป็นวัตถุอันตรายที่ยังไม่ประเมินความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลต่อระบบประสาทของทั้งคนและสัตว์ถ้ามีการใช้ก็จะเป็นพิษสะสมนะครับก็คือสะสมไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ประจำแล้วก็ในปริมาณสูงเนี่ย
ก็อาจจะทราบว่ามาจากนี่ก็คือจะมึนงงขึ้นไส้อาเจียนขณะเดียวกันข้อเท็จจริงสารเหล่านี้นอกจากอันตรายยังไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่ายุงได้ดีและปลอดภัยอย่างที่อ้างอย.ระบุว่าล่าสุดได้แจ้งปิดกั้นร้านค้าออนไลน์ที่ขายยากันยุงเถื่อนไปกว่า200ล้านและตรวจร้านค้าของชำไปกว่า 1,200 แห่งเราสืบจนรู้ว่ามีโรงงานผลิตนะครับรายใหญ่อยู่ที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้เราก็ไปร่วมกับทางตำรวจบก.ปคบ.ในการที่ไปทลายแหล่งผลิตนะครับก็ทราบว่าเขานำเข้าขดเปล่าจากประเทศจีนแล้วก็นำเข้าสารเคมีจากประเทศจีนแล้วก็มาอบนะครับเป็นยาจุดกันยุงเนี่ยนะครับแล้วก็แพ็คขายจริงๆโรงงานนี้ก็คือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดที่ขายอยู่ในท้องตลาดเลยนะครับแต่เขาทำหลายยี่ห้อเช่นตาเด็กเล่าจุนตาโกเดียตาเสือตาสิงพวกนี้ฮะก็คือเป็นของเขาทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็ขยายไปจนถึงร้านขายของชำหรือร้านค้าส่งในอย่างน้อย3จังหวัดมีการตรวจร้านค้าของชำไป 12,000 กว่าร้านแล้วก็ตรวจพบยาจุดกันยุงเถื่อนที่ไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยประมาณ 1,100 ล้านนะครับก็เกือบ 10% ค่ะนะครับซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ตรวจยึดตัวยาจุดกันยุงพวกนี้ออกจากชั้นวางจำหน่ายแล้วครับความเห็นน่าสนใจจากสภาผู้บริโภคระบุว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นอยากให้อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งยาจุดกันยุงเถื่อนรวมถึงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่มีฉลากภาษาไทยซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยส่วนผู้บริโภคควรสังเกตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากภาษาไทยผ่านการอนุญาตจากอย.โดยดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านฉลากจะระบุวอส/พุทธศักราชภาชนะยาจุดกันยุงต้องระบุคำว่ายาจุดกันยุงชนิดแท่งหรือขดชื่อสามัญปริมาณสารออกฤทธิ์น้ำหนักสุทธิจำนวนคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานวันเดือนปีที่ผลิตชื่อผู้ผลิตพร้อมสถานที่ตั้งหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกิตินันท์คลังสมบัติถ่ายภาพธัญรัตน์ถาม้อยรายงานขอบคุณคุณธัญรัตน์นะครับเรื่องยากันยุงเถื่อนไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยย้ำนะครับว่ามีผู้บริโภคบางรายเนี่ยได้รับผลกระทบต่อสุขภาพแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากการใช้ยากันยุงเถื่อนส่วนผู้ผลิตและผู้ขายถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับเรียกได้ว่าคนใช้อันตรายคนขายติดคุกทีนี้ย้ำครับใครที่พบเห็นข้อมูลต่างๆแบบนี้หน้าจอตามนี้เลยครับแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย.โทร156ทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันทาง LINE ก็ได้นะครับSI FDA ไทย Facebook FDA ไทยหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ตู้ปน156ตามหน้าจอตอนนี้รวมไปถึงแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันหมดเวลาเรียกไปรับท่านคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่สวัสดีครับ